วัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องกิจกรรม DMC Dharma Media on Zoom ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้มาพบกันนะคะในช่วงของ Zoom Idol ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 17:30 นค่ะทักทายนะคะสมาชิกนะคะส่งหัวใจให้สมาชิกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ขณะนี้นะคะเราจะได้ส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะพบกับรายการนะคะ Zoom Idol ที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะเพื่อที่เรานั้นจะได้มารับฟังเคล็ดไม่ลับของแต่ละท่านที่ได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสุขความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะการให้ธรรมทานนั้นทำให้ผู้ให้นั้นได้เกิดความรู้ได้สติปัญญาค่ะดังนั้นการให้ธรรมทานเรียกว่าให้สิ่งที่ไม่ตายไม่หมดสิ้นเหมือนเราฟังแล้วนะคะเราเกิดความเข้าใจเราก็จะสามารถที่จะไปทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็ดีงามได้ค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาพบเจอคำสอนอันทรงคุณค่าแล้วก็นำไปปฏิบัติทำให้ตัวเองนั้นเกิดความสุขและความสำเร็จค่ะจนวันนี้เองนะคะก็อยากที่จะทำหน้าที่ดีๆแบบนี้ส่งต่อความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเองนะคะส่งต่อไปให้ทุกท่านเพื่อนร่วมโลกนะคะซึ่งอยากให้ทุกท่านนั้นสามารถสัมผัสความสุขนี้ได้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำสมาธินั่นเองซึ่งเป็นสิ่งสากลนะคะที่มนุษย์ทุกคนนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสความสุขแบบนี้ได้ค่ะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะพูดคุยนะคะกับซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณยุ10เอกจิรายุเหล่าหโรจน์นะคะหัวหน้าหมู่ประจำหมวดแจกจ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้คุณยุแนะนำนะคะตำแหน่งเพราะว่าเป็นทหารอยู่ที่อเมริกาแนะนำตำแหน่งในส่วนของภาษาอังกฤษนิดนึงค่ะครับค่ะก็ Sergeant Lau นะครับที่คือชื่อที่เขาเรียกกันในวงการค่ะตำแหน่งงานก็คือเป็น Squad Leader ครับใน Distribution Platoonค่ะตอนนี้คุณยุนี่อยู่ที่ตำแหน่งประจำการอยู่ที่รัฐอะไรคะรัฐแคนซัสครับผมอยู่แคนซัสนะคะรับราชการทหารเนี่ยนะคะมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่7แล้วครับโอ้โหนะคะปีที่7แล้วทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องราวของคุณยุแนะนำให้สมาชิกใน Zoom ได้รู้จักคุณยุกันก่อนนะคะตัวตนหรือว่าจุดเริ่มต้นได้มีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะก็ต้องย้อนไปถ้ารู้จักวัดนะครับรู้จักมาตั้งแต่ปี40แล้วก็คือประมาณม .1 ถึงม .4 ม .1 ถึงม .3 ครับที่รู้จักวัดแต่ตอนนั้นก็รู้จักแต่เรื่องข่าวลบๆของวัดไม่เคยได้เข้าวัดเลยค่ะแต่ถ้าเข้าวัดจริงๆที่ได้เปิดหูเปิดตาก็ตอนปี05ครับปีหลังจากเรียนไฮสคูลแล้วก็มีเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่ครับที่ได้พาเข้าวัดครับผมตอนนั้นก็คือเข้าวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยหรือเปล่าคะที่อเมริกาครับที่ศูนย์อาซูซ่าครับแล้วพอเราได้มีโอกาสไปศึกษาแล้วสิ่งที่เราได้รับฟังข่าวกับสิ่งที่เราได้ไปศึกษามันแตกต่างกันไหมคะความรู้สึกด้วยก็รู้สึกว่าแตกต่างกันมากครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ในที่ข่าวออกเลยครับคือแบบตรงข้ามกันเลยก็ตอนนั้นก็รู้สึกมีความคิดอยู่ว่าแบบไปฟังหลวงพี่หลวงพ่อหรือพระอาจารย์ท่านหนึ่งเทศน์เนี่ยประมาณว่าอย่าถือมงคลตื่นข่าวครับก็เลยทำให้แบบนะมันก็จริงว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดกันมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าคอมเมนต์ซีก็เลยก็ลองดูครับค่ะพอลองมาแล้วสิ่งแรกที่คุณยูได้ทำคืออะไรคะนั่งสมาธิครับเป็นยังไงบ้างคะมาเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิครั้งแรกเป็นยังไงคะก็นั่งแล้วรู้สึกสบายสบายครับแล้วก็ที่ดีที่สุดตอนนั้นในครั้งแรกก็คือเห็นแสงที่แบบ
เล็กเหมือนปลายหัวไม้ขีดปลายเข็มเงี้ยครับตรงนั้นมีความรู้สึกยังไงตรงนั้นก็รู้สึกสบายครับอย่างเดียวเลยสบายแค่นั่งเฉยๆแต่รู้สึกสบายได้โอ้นะคะแล้วเสร็จทราบว่าพอหลังจากนั้นได้มีโอกาสพอเรารู้สึกมีความสุขมีความสบายแล้วจึงได้เริ่มมีโอกาสมาเปิดใจมาเปิดเทปฟังเสียงที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิตรงนั้นอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอหลังจากนั่งแล้วรู้สึกแปลกใจก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็พอรู้สึกเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็หรอเออจนต่อพอหลังจากเราเข้าวัดได้นานๆขึ้นแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้มากขึ้นก็ไปย้อนดูเทปเก่าๆที่หลวงพ่อนำนั่งแล้วก็มีที่หลวงพ่อพูดไว้ด้วยว่าแบบเออประสบการณ์ภายในจะเป็นแบบนี้นะแล้วแบบอ้าวตรงกับที่หลวงพ่อพูดไว้เลยทั้งที่ไม่เคยฟังมาก่อนครับผมก็คือแค่นั่งตามที่สบายๆอย่างที่บอกนั่นแหละก็ค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นค่ะยังไงต่อคะได้มีโอกาสเข้าวัดอย่างต่อเนื่องเลยหรือเปล่าคะก็ต่อเนื่องไหมก็เรียกว่าเดือนละครั้งแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำงานก็จะเข้าวัดเรียกว่าถ้าเพื่อนชวนก็ไปครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีรถแล้วก็ไม่ได้เข้าวัดแบบแอคทีฟขนาดนี้ครับก็คือถ้าเพื่อนไปเราไปครับถ้าเพื่อนไปเราไปนะคะแล้วเห็นบอกว่าพอเรียนในส่วนของไฮสคูลจบแล้วได้มีโอกาสมาวัดอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เรียนในด้านของการเรียนในด้านของวิทยาลัยในส่วนของการที่กว่าที่จะได้มาเป็นทหารในตรงนี้ครับก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปอ่ะนะช่วงนั้นก็เรียนจบไฮสคูลแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ไปสคูลพาร์ทไทม์แล้วก็อยู่บ้านเล่นเกมแค่นั้นเองแต่ก็คือจริงๆก็ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วเห็นวิชานี้เปิดอยู่ก็เลยลองเรียนดูพอเรียนไปเรียนมาก็ชอบก็เลยเรียนจนจบเคสจบคอร์สเลยครับนะคะตอนนั้นที่เราใช้ชีวิตวัยรุ่นในต่างแดนกับการที่เราได้มีอีกมุมหนึ่งคือเราก็ได้มาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมตรงนี้เราบาลานซ์ชีวิตยังไงบ้างคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่ครับก็แค่ทำงานไปโรงเรียนเพื่อนชวนไปวัดก็ไปวัดครับต้นเดือนอย่างเงี้ยครับหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาก็ไปกับเขาแต่ถ้าพูดถึงตอนปัจจุบันนี้ก็บาลานซ์ชีวิตยังไงเหรอก็งานมาก่อนครับก็คืองานไม่ว่าหัวหน้าจะให้อะไรมาคือเราต้องทำให้เสร็จพอเราเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรค้างในใจค่ะมันก็รู้สึกสบายเองครับถ้าอย่างนั้นสบายใจที่ว่าแบบดูแล้วไม่โดนด่าแน่นอนก็คือทำงานที่ค้างให้เสร็จสำเร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำภารกิจอื่นๆได้แล้วตอนที่เราอยู่ในส่วนของชีวิตวัยรุ่นกับเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างเราปรับตัวยังไงเพราะว่าสังคมในต่างประเทศเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่เนาะว่ามันก็มีทั้ง เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและในเรื่องของการรักษาศีลด้วยตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนว่าชีวิตต้องอยากอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราทำใช้วิธีการยังไงในการทำให้เราสามารถอยู่กับเพื่อนได้แล้วก็มีสังคมในส่วนของการไปวัดเป็นคนดีรักษาศีลได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะพูดถึงก่อนตอนเข้าทหารหรือก่อนบวชก็จะอยู่กับเพื่อนคนนี้อะไรครับเพราะว่าอยู่ยังไงก็ไม่ลำบากใจเพราะเพื่อนก็ศีล5เหมือนกันครับเราไม่เอาแน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหลังจากที่มาเป็นทหารแล้วก็คือยังไงเราก็ขีดเส้นของเราครับว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่เข้าท่าเราก็ไม่ทำขีดเส้นไว้เลยครับอย่างกินเหล้าอย่างเงี้ยใครจะกินก็กินไปเราไม่กินเดี๋ยวเราขับรถให้แล้วกันแล้วเราอธิบายยังไงดีกว่าให้เพื่อนๆเราเข้าใจว่าเราเป็นคนที่รักษาศีลในเพื่อนๆในส่วนที่ชาวต่างชาติอ่ะนะคะก็บอกเขาก่อนว่าเราก็เป็นคนพุทธแล้วก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่าความเป็นพุทธคืออะไรพอเขารู้ว่าเราเป็นพุทธเราเป็นพระมาก่อนเราเคยบวชมาก่อนเขาก็บอกเป็นศักดิ์เหรอบอกไม่ใช่มันคนละเรื่องกันพระเมืองไทยนั่งสมาธิอย่างเดียวเขาไม่มีต่อสู้เหมือนพระเซาหลินก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคอนเซปต์ของคนพุทธก็คือเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
ตายแล้วไม่สูญกลับมาเกิดใหม่แล้วก็อธิบายให้ฟังเรื่องศีล5ศีล5คืออะไรก็คือความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีครบ5ข้อแล้วก็เป็นมนุษย์ 100% ก็คือฟังจากหลวงพี่พระอาจารย์นั่นแหละครับมันเล่าแล้วก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังอีกทีนึงแล้วเขาก็บอกกินเหล้าไม่เห็นจะอะไรเลยนี่มันก็กินเองก็คือถ้ากินเหล้าอ่ะมันก็ประคองสติไม่ได้ค่ะถ้าประคองสติไม่ได้ปุ๊บเราก็จะทำเรื่องอะไรแย่ๆได้ทุกอย่างแล้วก็เลยถามเพื่อนกลับว่าเคยเห็นใครกินเหล้าแล้วลุกมากวาดพื้นถูบ้านไหมล่ะแล้วเวลากินเหล้ากันส่วนใหญ่ทำอะไรกันไม่เมาเหมือนหมาอ้วกแล้วก็ตีกันหรือไม่ก็นั่นแหละมันก็รู้ๆกันอยู่ครับค่ะคือเรายกตัวอย่างให้เขาเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้ถ้ากินไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยเหตุและผลตามที่เราอธิบายไปใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็ยืนยันของเราว่าเราไม่กินเราไม่กินนะคือใจต้องหนักแน่นก่อนเป็นอันดับหนึ่งส่วนเพื่อนเนี่ยเราทำความเข้าใจกันได้ใช่ไหมคะทีนี้ต้องย้อนกลับมาในจุดเขาก็เข้าใจค่ะต้องย้อนกลับมาในจุดที่บอกว่าเมื่อกี้พูดว่าได้มีโอกาสบวชตอนนั้นได้บวชมาบวชในปี ไหนแล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยหรือเปล่าคะครับถ้าเราพูดตั้งแต่เริ่มก็คือวันต้องย้อนมาตั้งแต่ปี51ครับวันที่21ธันวาวันหลังเกิดหลวงพ่อทัตตะก็ได้มีโอกาสไปวัดกับเพื่อนนี่แหละแล้วพอหลังจากที่จบพิธีแล้วก็จะมีรายการหลวงพ่อทัตตะก็ยืนดูอยู่ครับแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อทัตตะเทศเรื่องการบวชว่าทำไมต้องบวช 1,000 พรรษาก็ยืนดูรายการจนจบค่ะแล้วมันก็เลยจุดประกายในใจขึ้นมาว่าเออเมื่อไหร่เราพร้อมเราเอามั่งไว้ 1,000 พรรษาจนปี54ก็ได้มีโอกาสกลับไปบวชที่เมืองไทยครับค่ะตอนนั้นบวชรุ่นอะไรคะรุ่นบวชรุ่นแสนครับแสนที่4ปีน้ำท่วมครับเป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสพอพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ในการปกป้องวัดอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นโอ้ยก็สนุกดีครับก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นไปประจำการตรงไหนคะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยไปประจำการอยู่จุดไหนคะตอนนั้นจำไม่ได้ว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรมั้งครับแต่รู้ว่าแบบพระอาจารย์ก็พูดว่าคลองแอนคลองแอลคลองสามคลองอะไรก็ไม่รู้รับพี่พัดด้วยไหมคะคลองรับพี่พัดด้วยแล้วก็กำแพงในวัดนอกวัดไปทุกที่ครับหลวงพระอาจารย์หลวงพี่เรียกไปไหนก็ไปหมดเลยครับไม่มีไปทำหน้าที่อะไรบ้างคะตอนนั้นทำทุกอย่างเลยครับใส่ขนทรายใส่กระสอบตักกระสอบแล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็เรียงกระสอบด้วยครับค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะมีโอกาสมาบวชแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำนอกเหนือจากการบวชคือได้มารับบุญพิเศษในการปกป้องวัดจากมหันตภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นก็คือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฮีโร่ครับ เพราะว่าถ้าสมมติเรากั้นน้ำจากมุมกว้างได้เนี่ยสมมติมันเป็น10ตารางกิโลเมตรสมมตินะถ้าน้ำไม่เข้ามาชาวบ้านทางแถวนั้นมีโอเคถ้าในตารางกิโลเมตรนั้นอ่ะมันมีบ้านทั้งหมดกี่หลังค่ะบ้านแต่ละหลังมีอะไรบ้างแล้วถ้าสมมติน้ำมันเข้ามาของพวกนี้เขาจะพังหมดเลยถ้าสมมติเรากั้นน้ำมาไม่ให้มันเข้าได้ของพวกนี้จะไม่ต้องโดนถูกซื้อใหม่อ่ะครับแล้วเขาก็เป็นแค่ชาวบ้านนะว่าแบบเออนะถ้าเราช่วยได้เราก็ไม่ได้ช่วยได้แค่วัดนะเราช่วยได้ทุกคนเลยที่อยู่ในตารางตรงนี้ครับเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นฮีโร่หนึ่งคนที่ได้มีส่วนช่วยในการรักษาพื้นที่ตรงนั้นไม่ให้น้ำเนี่ยนะคะมวลมหาประชาน้ำเนี่ยนะคะมาสู่ประชาชนเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกปลื้มใจครับผมหลังจากนั้นได้มีโอกาสไปเดินธรรมยาตราในปีแรกด้วยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับผมก็ตอนนั้นหลังจากบวชเสร็จก็ได้ยินแว่วๆมาว่ามีธุดงค์ผมก็ไม่รู้อะครับว่าธุดงค์จะออกมาเป็นลักษณะไหนแต่รู้ว่าเฮ้ยธุดงค์เราไม่เคยเดินธุดงค์มาก่อนค่ะก็จะอยู่ให้ถึงโดนธุดงค์ครับจนได้มีโอกาสเดินก็แบบไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับเป็นยังไงคะไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้ว่าการที่พระได้มีโอกาสไปเดินเนี่ยต้องใช้ความอดทนหรือแรงกายแรงใจยังไงบ้างคุณยุอธิบายนิดนึงค่ะ
ที่ผมว่าไม่ธรรมดาหนึ่งคือผมในหัวนี่ก็คือแบบนึกว่าเดินกันแบบปกติทั่วไปที่เห็นตามกันในโลกก็คือ5คน10คน5รูป10รูปอะไรเงี้ยไม่ได้ประมาณว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วขอคำถามอีกทีหนึ่งครับคือเราคือจะบอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยต้องใช้คือความอดทนความตั้งใจแรงกายแรงใจยังไงในการที่แบบเดินแล้วก็เป็นพันๆรูปอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วระยะทางเนี่ย400กว่ากิโลเมตรตรงนี้ใช้ความอดทนยังไงบ้างคะอดทนเหรอมันก็คงต้องอดทนระดับนึงอะครับแต่ก็แบบเราก็ไม่เดินคนเดียวนะถ้าอย่างครั้งหนึ่งก็มองไปว่าแบบเห็นพระรูปหนึ่งที่แบบอายุท่านมากแล้วค่ะก็ไม่ได้ถ้าท่านยังเดินได้แล้วเราจะบ่นทำไมแล้วคนที่มารอต้อนรับพระโดดงเนี่ยเขามานั่งรอต้อนรับพระมาก่อนเราอีกแล้วพอเราไปแล้วเขาก็ต้องอยู่เก็บพื้นที่อีกแล้วเด็กเขาก็ต้องไปดักรอมุมจุดหน้าอีกก็แบบเออนะถ้าเขาทำได้ไหมเราจะทำไม่ได้แล้วเราก็แบบในเมื่อเขาตั้งใจมาเราก็จะตั้งใจเดินครับตอนนั้นเราได้ฝึกอะไรบ้างคะการที่มีโอกาสได้มาบวชพระตอนนั้นนะคะเราได้อะไรจากการบวชในครั้งนั้นบ้างคะโอ้ยได้เยอะแยะเลยครับแบบได้เยอะแยะเลยครับคือแบบเลี้ยงไม่ถูกเลยครับอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อยเผื่อว่าสมาชิกซูมีลูกหลานหรือชายแมนๆที่เขาฟังอยู่อาจจะสนใจอยากจะมาบวชอยากจะมาได้ในสิ่งที่คุณยุบอกว่าได้อะไรเยอะแยะเนี่ยค่ะได้อะไรบ้างคะเยอะแยะก็คือได้ประสบการณ์ในแบบเอาจริงๆก็คือจะบอกว่ามาอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่เคยได้เจอคนไทยที่แบบมาจากหลายแบ็คกราวด์อะครับที่ได้ก็คือแบบโอ้ก็ชายแมนๆมาบวช ด้วยกันเนอะแล้วก็แบบมาอยู่ด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ได้เพื่อนเพิ่มด้วยครับได้ประสบการณ์สิ่งที่ได้ได้ประสบการณ์ครับแล้วก็ได้เรียนรู้แบบได้เรียนรู้ธรรมะแบบเข้มข้นครับแทนที่จะนั่งดูออนไลน์จากโทรศัพท์หรือนั่งจากคอม15นาทีนี่เราอยู่ทวันนี้โฟร์เซเว่นครับก็แบบ24ชั่วโมง7วันตลอดพรรษาเงี้ยครับความสุขส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือธรรมะครับที่แบบเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าความข้องใจที่เราเคยมีเกี่ยวกับวัดในสมัยที่เรายังอายุ15 16 17เงี้ยครับพอวันนี้ได้อยู่ในวัดก็รู้สึกเฮ้ยคำถามที่มีในใจมันก็หายไปหมดแล้วครับโอ้มันเคลียร์ข้อข้องใจให้เราได้มาพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราได้มาปฏิบัติมาพิสูจน์เนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วความสุขตอนนั้นที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะความสุขที่ได้มีอยู่วันหนึ่งที่มีโอกาสขึ้นไปนั่งสมาธิที่สุขจริงหนอครับก็คือนั่งสมาธิไป2ชั่วโมงไงครับแล้วรู้สึกว่าแบบเพื่อนสะกิดแล้วว่าแบบเออถึงเวลาต้องไปแล้วนะคือไปฉันเพลหรือไปทำอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแต่ก็แบบแต่มันรู้สึกถึงมา15นาทีเองแล้วมันยังไม่อยากลุกอะครับก็เลยได้เข้าใจคำว่า inner peace ตรงนี้แหละครับมันเป็นความสุขจากการแค่เรานั่งอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตณตอนนั้นได้ใช่ครับตอนนั้นก็เลยไม่รู้อ่ะเขาหลวงพี่พระอาจารย์ใช้ทำอะไรเราก็แค่ถึงเวลาเดี๋ยวเราได้นั่งอีกทีหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วครับคือมีความสุขจากการนั่งสมาธิแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ทำให้เรามีความสุขได้ทีนี้อ่ะขออนุญาตไปถึงในส่วนของการเป็นทหารแล้วนะคะในส่วนของการรับราชการทหารที่บอกว่าตอนนี้มา7ปีแล้วตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับจุดเริ่มต้นแล้วก็ชีวิตตอนนี้ที่ได้มีโอกาสไปทำณจุดนี้ค่ะจุดเริ่มต้นก็มันอาจจะเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปครับที่แบบวันหนึ่งโตขึ้นจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะได้มาเป็นตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเบื่อครับเบื่อชีวิตข้างนอกเบื่อวังวนเดิมๆที่รู้สึกว่าแบบเราไม่โตสักทีก็เลยพอหลังจากบวชเสร็จแล้วก็เลยอยู่เมืองไทยปีหนึ่งปีกว่าๆไปลองใช้ชีวิตดูว่าแบบคนเมืองไทยเขาอยู่กันแบบนี้นะจนอยู่ปีกว่าแล้วรู้สึกแบบมันก็ไม่เห็นมีได้แต่ประสบการณ์ครับแต่มันรู้สึกมันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่อ่ะครับค่ะ
ว่าแบบเราอยากได้บททดสอบในชีวิตมากกว่านี้ก็เลยบินกลับอเมริกาครับแล้วมาตั้งตัวอยู่ปีนึงก็เลยเริ่มสอบถามคนรอบข้างว่าคิดว่ายังไงมั่งถ้าจะเข้าทหารค่ะก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับนอกจากพ่อ แบบเอ้ยมันหนักนะมันเหนื่อยแต่แบบเอ้ยเอาหน้าก็แค่ลองดูทำไมชอบสัญญาเดียวก็ออก3ปีก็ออกแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็เหมือนตอนบวชแหละครับถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปตั้งหลักได้มาใหม่แต่ตรงนี้เรามาอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขและที่สำคัญคือเวลาที่คุณยุ้ยได้มีโอกาสไปในส่วนของแต่ละประเทศไปประจำการในแต่ละประเทศก็ได้ไปทำหน้าที่แล้วก็ไปหากัลยาณมิตรในแต่ละประเทศด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ทันทีที่รู้ว่าต้องไปประจำการต่างประเทศครับผมก็เริ่มเลยเซิร์ชเลยธรรมกายะแล้วก็ใส่ชื่อเมืองนั้นไปค่ะอย่างตอนไปประจำการที่เกาหลีก็เซิร์ชหาวัดที่เกาหลีครับไปที่เยอรมันก็เซิร์ชหาวัดที่เยอรมันครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดแค่ว่าเราอยู่ตรงไหนวัดอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็เอาตัวเราไปอยู่ที่นั่นไปบำรุงที่ที่นั่นครับตรงนี้นอกจากไปบำรุงนะคะตามวัฒนธรรมชาวพุทธในสิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วยังไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการบอกเรื่องราวของพระพุทธศาสนาให้เพื่อนในต่างชาติฟังด้วยตรงนี้เวลาคุณยุอธิบายในส่วนของพระพุทธศาสนาอธิบายยังไงคะก็บอกให้เขาฟังครับว่าพุทธศาสนาของเราอะ based on เรื่องกฎแห่งกรรมค่ะเกิดแล้วมีเกิดใหม่แต่ถ้าอยู่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเกิดตายแล้วไม่ดับศูนย์เราก็ต้องกลับมาและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเรียกว่าบุญมันเป็นเหมือนถ้ามองเป็นการลงทุนก็คือว่าถ้าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงทำบุญไปเนี่ยมันก็เหมือนการลงทุนว่าชาติหน้าเราจะได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าสมมติบุญโลกหน้ามีจริงแต่ชาตินี้ไม่เคยทำเลยเราก็ศูนย์เพราะเราไม่เคยทำเลยแต่ต่อให้โลกหน้าไม่มีจริงแต่เราทำไปแล้วอย่างน้อยก็มันก็เกิดความสบายใจครับที่ว่าเราก็ไม่ได้คิดจะไปทำร้ายใครกันไว้ดีกว่าถูกไหมคะใช่กันไว้ดีกว่าก็ไม่ได้ขโมยใครไม่ได้อะไรใครนะครับก็มีความสบายใจเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองครับแล้วได้มีโอกาสชวนเขามาที่วัดด้วยใช่ไหมคะเพื่อนชาวต่างชาติเพื่อนก็แบบก็คือเวลาเพื่อนถามว่าวันอาทิตย์อยู่ไปไหนไปเที่ยวกันไหมเราบอกไม่เราไปวัดแล้วเพื่อนถามว่าไปวัดทำไมอยากรู้ก็มาสิแล้วเพื่อนก็มาครับหรือเวลาอย่างเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกเนี่ยอยากจะเข้าเมืองเที่ยวเราบอกถ้าจะเที่ยวเราขอแวะวัดด้วยนะค่ะก็เป็นกุศโลบายเพื่อนก็ยอมครับชวนเพื่อนมาวัดแล้วก็มีโอกาสอย่างที่เห็นในภาพก็คือมาช่วยกันสร้างศาสนสถานบำรุงต่างๆสั่งสมบุญพาเพื่อนมาด้วยตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้เลยทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเชิญคุณยุมาสัมภาษณ์ในวันนี้คือเราไปเห็นใน Facebook ของพระอาจารย์นะคะในส่วนของการที่คุณยุไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในส่วนของการทำงานคือการนิมนต์พระไปสอนสมาธิตรงนี้เป็นยังไงคะคุณยุก็จุดเริ่มต้นก็มีครับก็คือตอนอยู่ที่เกาหลีมีไม่ทราบเหมือนกันครับพระอาจารย์หรือพี่ๆบาสกบาสิกาที่นั่นหรือว่าพี่ๆที่มาวัดเขาพูดว่าแบบมันน่าจะดีเนอะถ้าเราสามารถพาพระเข้าฐานไปสอนทหารได้มันก็เลยเป็นความฝังใจมาว่าเนอะตอนอยู่เกาหลีก็รู้สึกว่าเหมือนจะแบบหาโอกาสหาช่องทางแต่เผอิญยังไม่มีช่องทางและยังไม่มีโอกาสครับค่ะแต่มันก็ยังฝังใจอยู่ว่าแบบเราอยากจะทำแบบนี้เนาะจนมาถึงเดือนที่แล้วอะครับเดือนเมษายนมันก็เป็นล็อกของผมพอดีเป็นผังพอดีค่ะเพราะว่าหัวหน้าให้เอาชื่อเราไปไว้มาหัวหน้าได้เอาชื่อของเราไปแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้อยู่ต้องสอนอะไรทหารน้องๆหรือคนอื่นนะแต่อยู่จะสอนอะไรก็เรื่องของอยู่เลยก็แล้วแต่ว่าแบบอยากสอนได้เอาเลยแล้วก็มีนาเดือนมีนาต้นเดือนครับที่ไปวัดค่ะจังหวะที่อยู่ในพิธีกรรมอะไรเงี้ยเราก็หลับตาลืมตานั่งสมาธินะแล้วก็ลืมตามาเห็นพระอาจารย์กิตติค่ะนั่งอยู่บนสเตจ
ก็คิดกับตัวเองได้ว่าเออเนอะเราน่าจะนิมนต์พระอาจารย์ไปนะถ้าสมมติเราอยากสอนสมาธิทำไมเราต้องสอนเองในเมื่อเรามีระดับพระอาจารย์นั่งอยู่ตรงหน้าเราขนาดนี้ก็เลยรอพระอาจารย์ลงจากสเตจครับแล้วก็นิมนต์หลวงพี่ไปหลวงพระอาจารย์ไปพระอาจารย์รับนิมนต์ปุ๊บก็เลยไปคอนเฟิร์มกับหัวหน้าครับหัวหน้าโอเคปุ๊บก็ลงล็อกเลยครับค่ะตรงนั้นมันพอถึงวันที่เราได้ไปทำหน้าที่นิมนต์พระอาจารย์ไปอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับไม่เคยมาเป็นพิธีกรจำเป็นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีพระมาก่อนครับแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีครับให้นั่งกับพื้นก็นั่งเก้าอี้ไม่มีเขาก็นั่งกันได้ครับค่ะแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงคะแต่ละท่านเมื่อได้ฝึกสมาธิตามที่เราได้นิมนต์พระอาจารย์มาสอนให้แล้วเนี่ยค่ะเขารู้สึกยังไงผลตอบรับดีเกินคาดครับเพราะว่าหลายๆคนพอจากจบสอนนั่งสมาธิแล้วเขาก็มาคุยประมาณว่าเออแถวนี้มีวัดพุทธไหมอยากไปก็มาขอเส้นทางค่ะบางคนก็แบบขอวิดีโอลิงก์หน่อยที่แบบไปนั่งบางคนก็มาบอกว่าเออมีรอบหน้าอีกไหมขอจัดได้ไหมแล้วก็มีหัวหน้าครับเรียกไปแล้วก็เรียกไปให้รางวัลครับรางวัลเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพนะคะเป็นเหรียญเรียกง่ายๆว่าเหมือนเหรียญชื่นชมในการทำความดีในครั้งนี้คือได้รับผลการตอบรับจากเพื่อนทหารร่วมงานกันเองแล้วก็หัวหน้าก็เห็นว่าเออสิ่งนี้มันดีมากๆเลยกับการที่คุณยูได้มีโอกาสนำเข้าไปให้กับทหารได้รู้จักเรื่องราวของสมาธิทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณสั้นๆนะคะคุณยูต้องถามมาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวัดนะคะตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่คุณยูได้จากการได้มีโอกาสมาเข้าวัดพระธรรมกายหรือว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณยูบ้างคะได้ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตอะครับประมาณว่าถ้าฟังคำสอนปฏิบัติตามวัดสอนแล้วรู้สึกว่าความกลัวในใจหายไปครับไม่เคยกลัวว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเลยเพราะว่าเราทำดีแล้วทำไมเราจะไม่ได้ดีมีความเชื่อมั่นไม่รู้สิครับในการมีความเชื่อมั่นใช่แล้วก็ไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรเลยว่าจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าเราเข้าวัดแล้วมีศีลแล้วเป็นเกราะป้องกันแล้วก็มีคำสอนครูบาอาจารย์คอยแนะนำแล้วก็ชี้หนทางให้เราไปในทิศทางที่ถูกต้องโอ้วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณยูที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวการทำหน้าที่ในส่วนของการสอนชาวต่างชาติให้มีโอกาสได้รู้จักสมาธิแล้วก็การดำเนินชีวิตของคุณยูวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะเราก็สามารถนำสมาธิเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งสากลให้มนุษย์ทุกคนได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะได้ทำหน้าที่เผยแผ่นะคะในส่วนของสมาธิไปให้ทุกท่านนั้นได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ลาสมาชิกซูมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ